เป็นบอสเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่หรือไม่แต่ที่รู้ก็คือบอสพอลเนี่ยถูกตำรวจ CIB เนี่ยควบคุมตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นบอสคนอื่นๆก็ทยอยถูกควบคุมตัวนะคะนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวบอสแซมนะคะไปที่กองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะนี่แซมที่เดินเข้าไปนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปแล้วใส่หมวกสีขาวนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าหมายจับที่ออกมาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18หมายจับด้วยกันนะคะแล้วก็มีบอสแต่ละคนเนี่ยทยอยถูกนำตัวไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB นอกจากบอสแซมยังมีบอสวินด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบอสวินนะคะตอนเวลาประมาณ 18:31 นาทีจากบอสแซมนะคะบอสวินนะคะเวลาประมาณ 18:46 นาทีจะเห็นว่าตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะไล่เรียงกันมาเลยไล่เรียงมาเลยคุมตัวบอสหมอเอกคือที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์คนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาไปค้นคลินิกก็ไม่เจอตัวไม่เจอตัวนะฮะล่าสุดถูกตำรวจจับกุมตัวมาแล้วนะคะที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะครับนี่แล้วก็นอกจากนี้ยังมีบอสจอยบอสจอยก็มาแล้วค่ะนางวิไลลักษณ์หรือว่าบอสจอยนะคะถูกตำรวจควบคุมตัวมาแล้วคุณผู้ชมนี่นะบอสจอยแล้วก็อีกคนหนึ่งบอสออฟนะคะนี่บอสออฟมาแล้วหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วบอสกันบอสกันเนี่ยล่าสุดนะฮะหลังการมีออกหมายจับเนี่ย18รายชื่อในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จมีรายชื่อของบอสดารา3คนบอสกันนะครับบอสมินแล้วก็บอสแซมเนี่ยครับซึ่งล่าสุดนั้นใน Night Entertain ต่อสายตรงหาทนายวีรวัฒน์สุขเกษาทนายส่วนตัวของกันตถาวรเปิดเผยว่าตอนนี้ทางทีมทนายของกันนั้นกำลังประชุมกันอยู่นะครับว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปอยู่ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและกำลังหาหรือว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนอย่างไรหรือจะเดินไปในทิศทางใดต่อส่วนฝั่งหนุ่มกันตถาวรทางทีมข่าวสอบถามถึงสภาพจิตใจทนายเปิดเผยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยและพบเจอกันเป็นการส่วนตัวหลังมีการออกหมายจับค่ะคือทนายเนี่ยเตรียมการว่าจะทำอย่างไรต่อแต่ยังไม่ได้เจอเจ้าตัวนะค่ะบอสกันหรือว่าคุณกันตถาวรพิธีกรชื่อดังก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีข่าวว่าถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรอติดตามค่ะเดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศเนี่ยเราจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้นสังกัดอย่าง Workpoint Entertainmentได้มีการออกแบนเนอร์นี้นะคะครับประกาศยุติสัญญาศิลปินในสังกัดบริษัทไทยบอร์ดคาสติ้งจำกัดในฐานะต้นสังกัดของคุณกันตถาวรขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดของคุณกันตถาวรและจะได้มีการแจ้งเป็นหนังสือยุติสัญญาไปยังศิลปินต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วก็ลงท้ายวันนี้เลยนะคะสดๆร้อนๆเลย16 ตุลาคม 2567บริษัทไทยบอร์ดคาสติ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนนะคะก็เส้นทางของดารานักแสดงะนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคือ3รายที่ถูกออกหมายจับนะฮะหลายคนนั้นก็บอกว่าเอ๊ะก็เสียดายกับสิ่งที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ะนะฮะในส่วนของการเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าอะไรที่มันเข้าข่ายที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากการไปในส่วนของร่วมกิจกรรมกับทางด้านดีไอคอนเนี่ยตำรวจก็นี่แหละฮะต้องมีการดำเนินการแล้วก็ต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมกันใช่ก็อย่างที่ย้ำว่าทุกคนเองแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับวันนี้18คนนะคะทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านข้างอันนี้เป็นรถนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปอายัดเพิ่มเติม
คือจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะกับเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยก็ทยอยถูกอายัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็จะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายตำรวจประสานกับทางปปงนะคะทางปปงเองก็จะไปอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเข้าข่ายความผิดและถ้าหากสุดท้ายพบว่ามีความผิดเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้ก็แน่นอนตามขั้นตอนก็เอามาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยก็จะเอาไปชดใช้เยียวยาผู้เสียหายดังนั้นผู้เสียหายทุกคนไม่ต้องกังวล นะคะว่ากรณีที่อุ๊ยบอสพอถูกออกหมายจับแล้วทรัพย์สินโดนอายัดเอาไว้แล้วแล้วการเยียวยาผู้เสียหายจะทำยังไงมันมีขั้นตอนอยู่นะคะล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่าวันนี้ทาง DSI เนี่ยได้เข้าไปอายัดที่ดินที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ที่ดินตรงนี้อยู่แถวๆลำลูกกาปทุมธานีนะคะขนาดเนี่ยประมาณ60กว่าไร่นะคะ DSI ได้เข้าไปตรวจอายัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาการอธิบดี DSI นะคะพร้อมกับคณะวันนี้เดินทางไปอายัดที่ดินแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยหลังจากที่พบว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะว่าจากการสอบสวนร่วมกับทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่าที่ดินแห่งนี้มีขนาด3แปลงขนาดประมาณ60กว่าไร่ถูกบอสพอลเนี่ยซื้อเอาไว้ในนามนิติบุคคลมูลค่าหลายร้อยล้านเพื่อใช้ขยายธุรกิจก่อสร้างหอประชุมบ้านผู้บริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้ชื่อ The Icon City วันนี้ DSI ก็เลยอายัดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยถูกถ่ายโอนแล้วหลังจากนี้พออายัดเสร็จตามขั้นตอนก็คือจะประสานไปที่ปปง.ให้ดำเนินการต่อโดยอาจจะใช้ทรัพย์สินก้อนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นเงินแล้วก็คืนให้กับผู้เสียหายได้จากการตรวจสอบพบว่าบอสพอลนะคะซื้อที่ดินแห่งนี้เมื่อปี2564จำนวน2แปลงนะคะแยกออกเป็น30ไร่แล้วก็4ไร่แล้วก็ปี65ซื้อเพิ่มอีกจำนวน1แปลง29ไร่เบื้องต้นพบความผิดเข้าข่ายฐานฟอกเงินและกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ยอมรับว่าการดำเนินการอายัดครั้งนี้จะดำเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะวันนี้เราพบว่ามันมีที่ดินอยู่3แปลงที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดนะครับในขณะที่ดำเนินธุรกิจบริษัทดีไอคอนเนี่ยฮะจำนวน3แปลงก็มูลค่าในราคาซื้อขายเนี่ยจำนวนหลายร้อยล้านบาทวันนี้จึงได้มาทำการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็รับฟังข้อมูลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้สืบสวนบันทึกปากคำของสายลับนะครับก็สายลับก็ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดก็เพียงแต่ว่าได้รับทราบข่าวมาอีกทอดหนึ่งว่ามันมีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของ DSI เราก็มีการบันทึกข้อมูลไว้เขาไม่ได้บอกครับว่าจ่ายให้กับใครบอกแค่ช่วงเวลาว่าเป็นปี63วันนี้เราพบว่าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ที่ดินตรงนี้หลายร้อยล้านนะคะก็ถูกอายัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะประสานไปยังปปง.ซึ่งตามขั้นตอนก็คือกรณีที่ที่ดินเหล่านี้หรือว่าทรัพย์สินต่างๆโดนอายัดเอาไว้เนี่ยบรรดาผู้เสียหายต่างๆก็สามารถที่จะมายื่นเพื่อที่จะขอรับเงินในการชดเชยแต่มันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ